ในวงทุ่งเราก็จะได้ทำงานกับหลายฝ่ายมากขึ้นฝ่ายฉากอะไรเงี้ยฝ่ายแดนเซอร์วงดนตรีนักร้องใช่ไหมช่างแต่งหน้ามันก็แบบได้อยู่แบบสังคมที่ใหญ่ขึ้นซ้อมทีก็ต้องแบบอยู่ทั้งวันทั้งคืนกว่าจะได้แบบไปประกวดเวทีใหญ่อย่างที่ใหญ่จริงๆก็คืองานศิลปะหัตถกรรมอ่ะนั่นแหละแล้วเราได้ไปทีก็ไปเชียงรายไปลำปางอะไรเงี้ยไปแบบภาคเหนือแบบเราชอบมากบรรยากาศแบบนั้นได้แบบไปกินไปเที่ยวแบบที่ไม่มีผู้ปกครองอ่ะตอนเด็กมันรู้สึกแบบสนุกจริงอ่ะที่แบบเราได้ใช้ชีวิตอยู่แบบคนเดียวบ้างตอนที่เราอยู่ม.ปลายเราก็เริ่มต้องเลือกสายเพราะว่าเราเป็นคนที่เรียนไม่เก่งหัวแบบไม่ไวมากในเรื่องแบบทางวิทย์อ่ะแต่แบบเราก็เลือกที่จะเรียนวิทย์เพราะว่ามันมีทางเลือกที่เยอะกว่าตอนที่เราไปเรียนมหาลัยใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ต้องชั่งน้ำหนักกับการเล่นดนตรีด้วยเพราะการเล่นดนตรีก็กินเวลาเราไปเหมือนกันทำให้เราเริ่มมาคิดกับตัวเองว่าเราจะทำยังไงดีแต่เราก็ดีใจนะที่แบบพ่อแม่เราเป็นคนที่แบบสนับสนุนในระดับหนึ่งไม่ได้แบบกีดกั้นเราที่เราชอบเล่นดนตรีเขาน่าจะเห็นแววเราตั้งแต่แบบตอนประถมอ่ะเพราะเราก็เล่นจนเรื่อยๆมาจนถึงตอนเนี้ยมัธยมใช่ไหมล่ะตั้งแต่ที่เรามาก็ประมาณป.4 อ่ะจนถึงม.1 เขาก็แบบไอ้เราคงชอบอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบเราหัวไม่ดีทางด้านวิทย์ฟิสิกส์อะไรเงี้ยเราก็แบบไปเกาะเพื่อนเก่งๆอะไรเงี้ยไปอยู่กลุ่มกับเขาบางอันก็แบบไปลอกก็มีอ่ะแบบภาษาอังกฤษเราแบบโคตรแย่มากเลยอะถ้าเกิดเราได้ภาษาอังกฤษนี่แบบคือโคตรดีเลยอะดนตรีอังกฤษอะไรเงี้ยเราไปสื่อสารกับคนได้เราว่ามันเวิร์กนะในแบบยุคเนี้ยที่แบบโลกมันเปิดกว้างอะเรียนมาเรื่อยๆจนแบบประคองเกรดอะจนแบบจบไม่ติดศูนย์อะไรเงี้ยก็แบบ2.99ประมาณนั้นอะแล้วเราก็ไปเรียนต่อมหาลัยเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเราไม่เก่งเราเรียนได้เท่านี้แล้วเราก็ดูว่าเราจะไปอะไรรอดสรุปแล้วก็คือมีดนตรีนี่แหละที่แบบเราทำได้ดีที่สุดตอนที่เราเรียนจากป.4 มาจนม.6แล้วเราก็ชัดแล้วแหละว่าอยู่กับดนตรีนี่แหละ